ครับผมนายกำพลโพธาวรนะครับมาจากวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ก็เป็นกำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับจากการที่ว่าได้มาศึกษาดูงานออนไลน์มาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีความประสงค์ที่ว่าต้องการที่จะเห็นสถานที่จริงๆนะครับว่ามีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมยานนาคาว่าอย่างไรนะครับผมก็เลยมาให้เห็นกับตาครับว่าดร.โจนะครับมีความเป็นผู้นำด้านทางวิชาการนะครับในการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมยานนาคาว่าครับที่มีแนวคิดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่ให้มุ่งเน้นให้เด็กมีวินัยในการเรียนนะครับอย่างเช่นว่าก่อนอื่นเด็กจะเข้าเรียนต้องวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะก่อนนะครับถึงจะเข้าเรียนได้เพื่อลดการไม่สนใจเรียนของเด็กนะครับและเพิ่มความสนใจในการเอาใจดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและก็สามารถบริเวณโรงเรียนนะครับร่มรื่นนะครับเต็มไปด้วยสวนผลไม้นะครับเป็นสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นและก็สไตล์แบบเรียนอยู่กับบ้านนะครับมีลักษณะที่ว่าเด็กทำกิจกรรมมีสัตว์พระราชามีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแถมยังมีการปลูกข้าวด้วยนะครับผมและเด็กที่นี่ครับมีมารยาทดีมากครับผมเข้ามานะครับเด็กเจอผมนะครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะครับผมโดยไม่ต้องสั่งเลยครับว่าอย่างไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากมากเลยครับที่มาดูศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมยานนาคาว่าครับผมยังไงก็ขอบพระคุณนะครับดร.โจเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ให้โอกาสนิสิตนักศึกษาวิทยาโทนะครับจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย